สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มจะให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะคะเป็นคำศัพท์ที่เสียงจะเหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะจะคล้ายๆนะคะถ้าเกิดอ่านออกเนี่ยพอจะเดาความหมายได้นะคะเรามาลองดูคำแรกค่ะคิดว่าเพื่อนๆพอจะอ่านได้เลยนะคะคำนี้จะเน้นตรงสระ R นะคะสระ O เนี่ยเวลาไม่ถูกเน้นจะออกเสียงเป็นสระ R ลองอ่านค่ะเพื่อนๆลองอ่านดูคำนี้อ่านว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตถ้าเดานะคะเดาเนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรคะช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนั่นเองนะถ้าภาษาอังกฤษก็ช็อกโกแลตคือเห็นไหมมันคล้ายๆกันเลยนะคะถ้าเราอ่านออกเนี่ยเดาได้เลยนะคะช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลตนะคะคำต่อมาค่ะเน้นตรงสระ R นะคะคำสระ R ตัวแรกสระ R เนี่ยถ้าเน้นนะคะเขาจะออกเสียงเป็น R ยาวๆนะคะถ้าไม่เน้นจะออกเสียงสั้นกว่านะคะเป็นคล้ายๆเป็นสระ A อะไรไปนะคะคำนี้อ่านว่าซาลัดซาลัดนะคะถ้าเดานะคะก็คือสลัดใช่ไหมคะซาลัดสลัดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่าซูเปอร์ซูเปอร์นะคะซูเปอร์ถ้าเดาก็คือซูเปอร์ใช่ไหมซูเปอร์เหมือนเลยเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะซูเปอร์แปลว่าสุดยอดนะคะต่อมาค่ะซูร์ปรีสซูร์ปรีสซูร์ปรีสถ้าเดานะคะคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์นะภาษาอังกฤษภาษารัสเซียคือซูเปอร์นะคะต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่า nose nose นะคะ nose นี่เหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษ nose แปลว่าจมูกนะคะ nose แปลว่าจมูกค่ะต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่า tiger tiger เดาได้เลยนะคะ tiger แปลว่าTiger ก็คือเสือนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้เน้นตรงสระ U ค่ะคำนี้อ่านว่าแชมพูนแชมพูนนะคะแชมพูนฟังดูเผินๆก็เดาได้เลยนะคะคือแชมพูใช่ไหมแชมพูนั่นเองนะคะแชมพูคำต่อมาค่ะเน้นตรงสระ R คำนี้อ่านว่าเทียเตอร์เทียเตอร์นะคะเทียเตอร์ก็คือเทียเตอร์ใช่ไหมโรงหนังโรงภาพยนตร์นะคะเหมือนเลยนะบอกแล้วถ้าเกิดอ่านออกเนี่ยพอเดาได้เลยนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้เน้นตรงสระ O นะคะคำนี้อ่านว่า season season นะคะ seasonพอเดาได้นะคะแปลว่า season season ก็คือฤดูกาลนะคะต่อมาค่ะคำนี้เน้นตรงสระ O นะคะอ่านว่า rosa rosa นะคะเหมือนเลยนะคะหนึ่งเหมือนภาษาอังกฤษเลยคือ rose ใช่ไหมเดาได้เลยนะคะ rosa คือดอกกุหลาบค่ะคำสุดท้ายค่ะคำนี้เน้นตรงสระ e ค่ะอ่านว่า taxi taxi ถ้าเกิดเดานี่ก็คือเดาได้เลยนะคะ taxi นะ taxi ก็คือรถแท็กซี่นะคะ taxi แปลว่ารถแท็กซี่ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆ อ่านได้นะคะหลายคำมากเลยนะคะที่ภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะใกล้เคียงมากเลยนะคะกับภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการอ่านนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราพออ่านได้เนี่ยเราก็พอจะเดาคำศัพท์นั้นได้ด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ